ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำครับนั่นก็คือ Corsair Shop เพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง 20% ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ description ที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับ Corsair Shopขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครแล้ววันนี้พวกคุณก็อยู่กับผมครับอีกเช่นเคยนะครับต้องขอสวัสดีอีกรอบในวันเสาร์วันหยุดที่พวกเราทุกคนนั้นรอคอยแบบนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่ในรายการใหม่ของช่องเรา Behind Game รายการนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับล้วงลึกเข้าไปถึงเบื้องหลังของที่มาที่ไปของชื่อตัวละครชื่อไอเทมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงจะทราบกันดีนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็ตามเนี่ยตัวละครบางตัวหรือว่าชื่อของเมืองบางเมืองหรือไอเทมบางชนิดหรือว่าไอเทมต่างๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับมันจะมีชื่ออ้างอิงมาจากตำนานต่างๆตามความเชื่อของคนบนโลกของเรานี่แหละครับรายการ Behind Game ของผมเนี่ยก็จะพาพวกคุณเนี่ยล้วงลึกเข้าไปถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับโดยรายการ Behind Game จะมาให้พวกเราได้รับชมกันในทุกๆวันเสาร์ครับผมส่วนใน EP ที่1ของ Behind Game เนี่ยเราจะเริ่มกันที่เบื้องหลังของชื่อ Eriven Fatui Harbinger แห่ง Genshin Impact นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านผู้ชมทุกท่านรับชมได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักกับองค์กร Eleven Fatui Harbinger นะครับภายในเกม Genshin Impact เนี่ยจะมีทั้งหมด7ประเทศอย่างที่พวกเรารู้ๆกันใช่ไหมครับใครที่เป็นติ่งของ Genshin Impact หรือว่าเล่นเกม Genshin Impact อยู่เนี่ยก็น่าจะรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็อยากจะให้รู้นะครับว่าใน Genshin Impact เนี่ยจะมีประเทศทั้งหมด7ประเทศซึ่งแน่นอนครับใน7ประเทศนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดใช่มั้ยครับประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดที่ว่านั้นน่ะเป็นประเทศแห่งน้ำแข็งครับมีชื่อว่า Snake Naya และองค์กร Fatui เนี่ยก็เป็นกองกำลังที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นนั่นเองครับโดยเหล่าผู้บริหารของฟาทุยเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีทั้งหมด11คนจึงมีชื่อเรียกว่า Eleven Fatui Harbinger ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยแข็งแกร่งมันอย่างมากแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะครับประเด็นในวันนี้ของเราก็คือชื่อของพวกเขานั้นเนี่ยอ้างอิงมาจากตัวละครในการแสดงของทางประเทศอิตาลีครับซึ่งการแสดงนั้นเนี่ยมีชื่อว่า The Arte Commedia ถ้าเกิดผมออกเสียงผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าเกิดจะให้แปลคำว่า The Arte Commedia เป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าตลกของอิตาลีนั่นเองนะซึ่งมันเป็นงานแสดงตลกโดยนักแสดงมืออาชีพที่เดินทางไปในโรงละครต่างๆทั่วประเทศอิตาลีในศตวรรษที่16นั่นเองนะครับการแสดงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือเป็นช่วงระยะเวลาชั่วคราวนะครับซึ่งการแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นบนถนนในเมืองนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับในเกม Genshin Impact ในตอนนี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงตัวละครของ Harbinger เพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับก็คือปกติที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยจะมี11คนใช่ไหมครับแต่ในตัวเกมตอนนี้เปิดเผยมาเพียง8คนครับโดยจะมีใครบ้างไปเชิญรับชมได้เลยครับอันดับที่1ของ Harbinger นะครับมีชื่อว่าเปเดริโนภายในเกมเนี่ยตัวตนของเขายังไม่ถูกเปิดเผยออกมาชัดเจนนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรเขาเนี่ยจะถูกกล่าวถึง2ครั้งครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับครั้งแรกก็คือเขาถูกกล่าวถึงในสตอรี่ไลน์ของทาทาเคลียหรือว่าชายนั่นเองครับว่าเปเดริโนเนี่ยเป็นคนมอบดีลูชันให้กับชายครับผมซึ่งครั้งที่2ที่เขาถูกกล่าวถึงเนี่ยเขาจะถูกกล่าวถึงโดยสการามุสในเควสดาวตกในเกม Genshin Impact นะครับโดยสการามุสเนี่ยได้บอกกับเราว่าเปเดริโนเนี่ยเป็นคนส่งให้เขามาทำภารกิจนี้นั่นเองนะครับซึ่งเปเดริโนหรือซานิในบทละครนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบนะครับแต่เขานั้นเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสังคมนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยจะรู้จักเขาดีในฐานะคนรับใช้ที่ชาญฉลาดและชอบเล่นกลนั่นเองครับอันดับต่อมาที่ทางเกมมีการเปิดเผยนั่นก็คืออันดับที่5นะครับเขามีชื่อว่าคูซิเนล่านะครับซึ่งภายในเกมนั้นเนี่ยได้มีการกล่าวถึงเขาเพียงแค่1ครั้งจากสตอรี่ไลน์ของชายอีกเช่นเดิมครับโดยมีการกล่าวไว้ว่าพูซิเนล่าเนี่ยมีความสนใจและตกตะลึงในความสามารถความแข็งแกร่งของชายนั่นเองนะครับโดยเรื่องราวภายในบทละครเนี่ยจะบอกประมาณว่าพูซิเนล่าหรือว่าโรสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจของตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเลยนะครับโดยเขาเนี่ยจะคอยชักใยผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการนะครับและเขาเนี่ยมักจะเข้าข้างผู้ที่ชนะในเรื่องราวต่างๆเสมออีกทั้งเขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับถัดต่อมาก็คืออันดับที่6นะครับสาเหตุที่ไม่เรียง1 2 3เนี่ยซึ่งภายในเกม Genshin Impact เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยตัวละครเรียงลำดับมา1 2 3นะครับเขาจะเปิดเผยตัวที่11ตัวที่7ตัวที่6อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรียงตามนั้นเอาเป็นหลักแล้วกันนะครับสำหรับอันดับที่6เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าสการามุชนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกม Genshin Impact เนี่ยน่าจะเคยพบเจอเขาคนนี้มาก่อนแล้วนะครับเนื่องจากภายในตัวเกมเนี่ยได้มีการเปิดเผยตัวละครตัวนี้ให้เราได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากท่าทางของสการามุชเนี่ยหรือว่าจะเป็นการกระทำของตัวละครที่มีชื่อว่าโมนาในเกมนะครับซึ่งหลังจากที่โมนาเนี่ยได้เห็นสการามุชเธอก็รับรู้ได้ทันทีนะครับว่าบุคคลคนนี้เป
็นตัวอันตรายอย่างมากเธอจึงได้ทำการเทเลพอร์ตเพื่อพาเราและไพมอนเนี่ยหนีจากสการามุสไปนั่นเองครับซึ่งในบทละครสการามุสหรือลิสเทิลสกิมมิเชอร์หรือว่าพรรคพวกตัวน้อยเนี่ยครับซึ่งเขาเนี่ยมักจะออกมาในรูปลักษณ์หรือลักษณะของตัวร้ายนี่เองครับซึ่งจะเป็นตัวร้ายที่แตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับบทของละครเรื่องนั้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยมีศีลธรรมและเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจครับเขาเป็นคนที่มีความชอบในการวางกลอุบายและกลยุทธ์ต่างๆนะครับหรือก็คือเขานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าฉายาเขาเนี่ยคือพรรคพวกตัวน้อยซึ่งแปลเป็นไทยจาก Little Skirmisher นะครับซึ่งพรรคพวกตัวน้อยเนี่ยก็จะสังเกตให้เห็นนะครับว่าตัวละครสการามุสในเกม Genshin Impact เนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มที่มีลักษณะเป็นคนตัวเล็กและดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่ครับผมจึงอนุมานไว้ก่อนเลยนะครับว่าลักษณะนิสัยของตัวละคร Eleven Fatui Harbinger เนี่ยน่าจะมีการอ้างอิงมาจากทั้งชื่อแล้วก็นิสัยของตัวละครภายในบทละคร The Arte Comedia เลยนะถัดมานะครับจะเป็นอันดับที่8นะครับเธอนั้นมีชื่อว่าซินโยรานั่นเองครับเชื่อเหลือเกินครับว่าเธอคนนี้เนี่ยมีทั้งคนรักและคนเกลียดผมให้คนรัก50แล้วก็คนเกลียด50เลยครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าการออกแบบตัวละครของซินโยราเนี่ยเป็นการออกแบบที่มีเสน่ห์อย่างมากเลยนะครับเธอนั้นเนี่ยปรากฏตัว2ครั้งภายในเกมครับซึ่งการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยครับว่าทำให้ผู้เล่นเนี่ยช็อกไปตามๆกันเลยนะครั้งแรกนั้นเธอโผล่มาตบหน้าแม่หนูเวนติและแย่งโนซิสของเขาไปนั่นเองนะครับครั้งที่2ที่เธอปรากฏตัวนั้นเนี่ยเธอได้ทำสัญญากับจงลี่นะครับเพื่อที่จะนำโนซิสอันที่2เนี่ยกลับไปให้ราชินีของเธอนั่นเองซึ่งลักษณะนิสัยของตัวละครซินโยร่าหรือเดอะเลดี้ในฉายาของบทละครนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเธอจะแข็งแกร่งและเป็นคนที่สวยงามครับอีกทั้งเธอยังเป็นคนที่เย่อหยิ่งอย่างมากแล้วก็ชอบล้อเลียนผู้อื่นด้วยนะครับถัดมาครับมาต่อกันที่อันดับที่11ของเรานะครับอันดับที่11ของเรานะครับมีชื่อว่าชายหรือว่าทาทักเลียนนั่นเองครับเขาเป็นตัวละครใน Harbinger เพียงตัวเดียวในแพท 1.3 ณปัจจุบันนะครับที่เราสามารถเล่นได้ชายหรือทาทักเลียนเป็นคนที่รักการต่อสู้และเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะในด้านการต่อสู้ด้วยเช่นกันนะครับเขาเป็นคนที่สบายๆแต่เขาก็จริงจังอย่างมากในเรื่องของภารกิจของตนเองครับเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยผมได้ทำไว้แล้วนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ภายใต้คลิปนะในส่วนของนิสัยของเขาในบทละครเนี่ยทาทักเลียนหรือว่าสตาร์เทอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่พูดด้วยเสียงตะกุกตะกักหรือเป็นคนพูดติดอ่างนั่นเองครับโดยปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของคนชนชั้นแรงงานระดับล่างเลยนะครับแต่ในบางภาพของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนชนชั้นกลางและเขามักจะแสดงตลกในเรื่องด้วยความซุ่มซ่ามแล้วก็พูดติดอ่างอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็ขัดกับที่ผมพูดไปอย่างแรกนะครับในตอนแรกที่บอกว่าอ้างอิงนิสัยมาใช่ไหมแต่ว่าชายในเกมนะคือแบบคือเขาหล่อเท่ครับเพื่อนๆแล้วก็เก่งอย่างมากเลยนะซึ่งมันก็ขัดกับในบทละครที่อยู่ในสิ่งที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ของชื่อเขานั่นเองนะครับถัดมาคนคนนี้ผมยังไม่รู้อันดับของเขานะครับเขาจะมีชื่อว่าดอทโทเร่นะครับเขานั้นปรากฏตัวให้เราเห็นในมังงะเกนชินอิมแพคแล้วก็ปรากฏตัวในคำพูดของชายนะครับว่าเขานั้นเนี่ยมีห้องทดลองที่ในหลีเย่นะครับแต่เขานั้นได้ทิ้งห้องทดลองแหล่งนั้นไปแล้วนะซึ่งดูจากบริบทภายในเกมและในมังงะแล้วเนี่ยเขานั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่งกาจและมีความอัจฉริยะอย่างมากนะครับแต่เขานั้นเป็นคนที่ไร้ซึ่งจริยธรรมนะครับก็คือเขาเนี่ยไม่สนใจเลยครับว่าอะไรผิดอะไรถูกถ้าเกิดเขาอยากจะทดลองอะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรจะตายหรือว่าใครจะตายเขาก็ดูไม่สนใจเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขานี่แหละครับที่เป็นคนสร้างดีลูชันตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นการคาดเดานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างดีลูชันซึ่งไม่มีอะไรมันยืนยันนะเกิดจากการคาดเดาของผมเองเนื่องจากในมังงะนะครับเขาทดลองเกี่ยวกับพลังของพระเจ้านั่นเองนะครับซึ่งรอตัวเกียร์เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปเนาะภายในบทละครนะครับดอทโตเร่หรือว่าด็อกเตอร์หรือก็คือหมอเนี่ยเขานั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยครับในบทละครแล้วก็เขาจะมีอารมณ์ขันอีกทั้งเนี่ยเขายังรักในเสียงของตัวเองอย่างมากอีกด้วยนะครับคนต่อมามีชื่อว่าเททาโลนเขานั้นปรากฏตัวในเกมผ่านเสียงพูดของเจ้าของโรงแรมแห่งเมืองมาสเตตครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนจองโรงแรมทั้งหมดของเมืองมาสเตตไว้เองเลยนะครับและจากคำพูดของอังเรผู้จัดการธนาคารสเนสนาย่าที่อยู่ในหลีเย่นะครับว่าเททาโลนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศเนสนาย่าเลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยและเป็นคนที่ฉลาดอย่างมากนะครับในบทละครตลกนะครับเพทาโลนหรือว่าเมอร์แชนก็คือฉายาว่าพ่อค้านั่นเองครับเขานั้นเป็นคนที่มีความโลภอย่างมากนะครับและเขามักใช้สถานะที่สูงส่งของตัวเองทางด้านสังคมเนี่ยเพื่อกดข่มคนอื่นและกดดันคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับผมคนต่อมาคนสุดท้ายเขามีชื่อว่าคาปิทาโน่นะครับเขานั้นปรากฏตัวออกมาแค่ชื่อเพียงเท่านั้นนะครับจากคำพูดของทหารฟาทุยที่มีชื่อว่าวิกิโต้นะครับมันจึงทำให้เราเนี่ยคาดเดาถึงลักษณะนิสัยและท่าทางของเขาไม่ได้เลยนะครับแต่ในบทละครเนี่ยคาปิทาโน่หรือว่าเดอะกัปตันหรือก็คือกัปตันนะครับฉายาว่าหัวหน้าเนี่ยเขานั้นเป็นคนที่อวดดีแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีเรื่องราวที่โม้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองแบบโม้มากๆและเขามักจะเล่าเรื่องราวเพื่อโน้มน้าวคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขามากเนี่ยให้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองครับเขานั้นเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็เป็นคนที่โลภนะครับอีกทั้งเขานะครับยังมักฉวยโอกาสในเรื่องราวต่างๆครับโดยเขาเนี่ยจะมีความพักดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็คือเป็นนกสองหัวนั่นเองครับพูดง่ายๆเนาะโอเคครับหลังจากที่ฟังจบกันไปแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อมากๆนะครับว่าภายในเกม Genshin Impact เนี่ยมีเลฟมาจากตำนานและเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อเรื่อง
ใหม่ที่ทำให้น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมากนะครับเรื่องราวของเหล่า Heartbringer เนี่ยก็เช่นกันครับผมเชื่อว่านิสัยของเหล่า11ผู้บริหารเนี่ยไม่น่าจะแตกต่างจาก reference ที่เขาเอามามากนักนะครับแต่ถ้าเกิดมันแตกต่างเนี่ยผมก็ต้องขอโทษผู้คนที่เข้ามาดูในอนาคตด้วยนะครับผมซึ่งหากใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับ Dearte Comedia เพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มากนะครับคือผมก็ไม่ได้มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่คือผมก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังไงว่ามันเป็นยังไงแบบมายังไงที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าอยากศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป description ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูจนจบเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับ EP ที่2ของ Behind Game ในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ